มันไม่ใช่ฤดูกาลที่ผมต้องการกับไบเยอร์เลยในปีนี้ฉะนั้นของแฮร์รี่เคนครับยอมรับว่าไม่ใช่ซีซั่นที่เขาต้องการเลยกับไบเยอร์มิวนิกนะครับแฮร์รี่เคนเนี่ยยอมรับว่ามันไม่ใช่ฤดูกาลที่ตนเองคาดหวังให้เกิดขึ้นกับไบเยอร์มิวนิกหลังมีโอกาสจบซีซั่นแบบมือเปล่ามากกว่าประสบความสำเร็จทางด้านของแฮร์รี่เคนกองหน้ากับตันทีมชาติอังกฤษนะครับของไบเยอร์มิวนิกเนี่ยยอมรับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการหลังใกล้ถูกเลเวอร์คูเซ่นกระชากตกจากบัลลังก์แชมป์บุนเดสลีกาและตกรอบเดฟเบย์โพคาลก่อนหน้านี้แฮร์รี่เคนครับย้ายจากทอตแนมฮอตสเปอร์มาอยู่กับไบเยนในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วด้วยการเซ็นสัญญาจนถึงปี2027เขาทำผลงานสุดตัวที่ยอดเยี่ยมนะกระทุ้งไป39ประตูจากการลงเล่นทุกรายการแต่ว่าไบเยนมิวนิกเนี่ยเหลือความหวังเพียงอย่างเดียวก็คือการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับเพียงรายการเดียวเท่านั้นในฤดูกาลนี้แล้วแฮร์รี่เคนครับก็มีโอกาสเปิดใจนะครับพูดถึงสถานการณ์ของตัวเองกับไบเยนเขาบอกว่าแน่นอนว่ามันไม่ใช่ฤดูกาลที่ผมต้องการกับแนวทางในลีกเลยและการที่เราตกรอบฟุตบอลถ้วยมันเป็นการแข่งขันที่สโมสรต้องการชนะการชวดแชมป์บุนเดสลีกาเป็นยาเม็ดที่ยากจะกลืนลงคอและมันทำให้การแข่งขันครั้งนี้สำคัญยิ่งขึ้นแต่เรารู้ว่าเส้นทางยังอีกยาวไกลเราต้องค้นหาความสามัคคีและจรรยาบรรณของทีมที่เราเคยบดขยี้เกมเพราะเรายังทำได้ไม่เพียงพอในปีนี้มันเป็นฤดูกาลที่น่าผิดหวังในบุนเดสลีกาเมื่อเทียบกับสิ่งที่เลเวอร์คูเซ่นทำเมื่อถูกถามว่าเขามีเหตุการณ์ที่มันจะย้ายออกจากไบเยนมิวนิกหลังจบฤดูกาลนี้หรือเปล่าแฮร์รี่เคนก็บอกแบบมั่นใจเลยบอกว่าผมสนุกมากกับประสบการณ์ของผมในเยอรมนีมันเป็นย่างก้าวสำคัญในอาชีพค้าแข่งของผมผมต้องการแรงกระตุ้นใหม่ความท้าทายใหม่และสภาพแวดล้อมใหม่และผมมีความสุขจริงๆที่ได้ย้ายมาอนาคตของผมอยู่ที่ไบเยอร์ผมมีสัญญา4ปีผมสนุกกับมันและหวังว่าจะสามารถทำบางอย่างที่พิเศษเกิดขึ้นได้ในฤดูกาลนี้ถ้าไม่แบบเช่นนั้นผมก็แบบจะกลับไปอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์และพลิกสถานการณ์ของตัวเองอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่แฮร์รี่เคนเปิดใจนะครับกับสถานการณ์ของตัวเองกับไบเยอร์มิวนิกเพราะว่ายอมรับเลยในฤดูกาลนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการกับไบเยอร์นะเขาหวังจะคว้าแชมป์บุนเดสลีกาหวังจะคว้าแชมป์เดฟเบย์โพคาลบอลถ้วยและแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยแต่ตอนนี้มีความหวังเพียงอย่างเดียวก็คือการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับจะทำได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับช่วยกันเลยครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยสำหรับสถานการณ์ของแฮร์รี่เคนกับไบเยอร์มิวนิก